มาครับนี้จะมาต่อเรื่องแป๊บนึงนะครับมืดจะมาต่อเรื่องเราจะตรวจสอบความถูกต้องในการแบ็กอัพได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟล์ที่เราแบ็กอัพไปมันใช้ได้คราวที่แล้วเนี่ยผมเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหานะก็ใช้ทูลที่มันมากับตัว NAS ในการทำนะก็กลับไปดูได้นะครับจากตอนที่แล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยไม่ต้องการจ่ายเงินล่ะทำยังไงคือแต่เดิมอ่ะผมจะใช้มันมีซอฟต์แวร์ในการดูแฮชแต่มันทำได้แค่ทีละไฟล์ทีนี้ถ้าต้องการทำทีละเยอะๆเพราะว่าเวลาเราแบ็กอัพไฟล์เรามีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเราจะทำทีละเยอะๆมันเลยต้องใช้คอมมานด์ไลน์คือผมยังไม่เจอ GUI ที่แบบใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีนะทีนี้ผมจะให้ดูว่าให้ดูว่าหลักการของผมอ่ะผมตรวจสอบถ้าสมมุติว่าใช้คอมมานด์ไลน์เนี่ยผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแฮชนะครับคือแฮชอ่ะมันปกติเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างกันนะ md file คำคอมมานด์คือ md file sum แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการอะไรนะต้องการตรวจสอบนะอย่างสมมุติผมต้องการตรวจสอบเนี่ยก็จะได้แฮชมาเลขหนึ่งเป็นเลขทีนี้ถ้ามีการแก้ไขไฟล์เนี่ยเลขตัวนี้มันจะเปลี่ยนผมก็เลยโอเคผมใช้สิ่งนี้แหละในการตรวจสอบคือถ้ามันอ่านได้แล้วเลขของแฮชไม่เปลี่ยนไปณวันแรกที่เราใช้งานนะณวันแรกที่เราสร้างแฮชไว้ถ้าแฮชไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันก็ยังคงถูกต้องของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าแล้วทีนี้เราจะสร้างยังไงอ่ะผมจะทำให้ดูนะก็คืออ่ะผมไปที่ผมต้องการสร้างแฮชของใน M5 burner แล้วกันนะยกตัวอย่างผมต้องการแบ็กอัพอันนี้แหละแล้วผมจะสร้างแฮชของมันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเพื่อเก็บในนี้มีไฟล์เยอะแยะเลยผมต้องใช้มันต้องใช้คอมมานด์หลายตัวร่วมกันนะไฟล์แล้วก็ slash M5 อันนี้มันเป็นยูนิคนะลบ type fType F คือเอาเฉพาะไฟล์ที่เป็นไฟล์นะมันก็รีส่งมาโอเคมันก็จะมีประมาณเนี้ยเยอะแยะเลยเอาใหม่ไฟล์ก็จะมีเยอะแยะเลยขึ้นมาทีนี้ผมต้องการให้มันแฮชให้รันคอมมานด์เมื่อกี้ md file ใช่ไหม exec md file sum แล้วก็อันนี้ไอเครื่องหมายเนี้ยคือให้เอา resolveของมันที่ได้แต่ละบรรทัดเข้ามารันในคอมมานด์นี้เนาะเราก็จะได้ดูนะป้องเนี่ยมันก็จะมีแฮชโผล่ขึ้นมาละแต่ละไฟล์นะก็คือแต่ละไฟล์จะมีแฮชของตัวมันเองนะก็จะมีของมันเป็นของมันเองเลยทีนี้ถึงเวลาถ้ารันอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ต้องเก็บสถานะของแฮชอันเนี้ยเอาไว้ในไฟล์แล้วก็บอกว่าให้มันใส่เข้าไปที่ไฟล์นี้ hash ไอ้ตรงเนี้ยอยากให้มันชื่ออะไรเราใส่ไปเลยนะทีนี้ผมเอานี้เลยปุ๊บมันก็จะเอาพุททั้งหมดใส่เข้าไปใน cat hash เฮ้ย cat ก็คือเปิดไฟล์เมื่อกี้เราเอาเอาพุทมาดูหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคเราได้ไฟล์ที่เก็บ hash ทั้งหมดของ md file burner ไว้คือปกติอะเวลาในอินเทอร์เน็ตนะเขาก็ใช้วิธีนี้แหละว่าเอาแฮชในการคอนเฟิร์มว่าไฟล์นี้มันถูกต้องไหมสมมุติว่าคุณใช้ไวรัสโททอลอะมันก็คือการเอาแฮชไปเทียบเหมือนกันว่ามันถูกไฟล์ไหมคือผมก็เอาหลักการเดียวกันนี่แหละมาทีนี้พอเข้าไปดูในไฟล์ในดาวน์โหลดของผมเนี่ยมันจะมีไฟล์ชื่อแฮชโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมเอาโน้ตแพดเปิดแล้วกันเนาะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์ไงเก็บเอาไว้อันนี้คือสมมุติว่าถ้าในโฟลเดอร์ที่คุณแบ็กอัพคุณก็ทำแฮชไฟล์แบบนี้เก็บขึ้นมาก่อนทีนี้เวลาตรวจสอบทำยังไงผมก็เหมือนเดิม
ก็ใช้ md file sum ลบ c c คือการเช็คแล้วก็ไฟล์ที่เราแฮชเก็บไว้เมื่อกี้นี่แหละเห็นไหมทีเนี้ยมันก็จะบอกสถานะมาว่าโอเค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 คือโอเคคือปกตินะทีนี้ผมจะเอาแอดวานซ์กว่านั้นอีกผมจะลองเข้าไปแก้ไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะดูนะใน md file burner ผมจะแก้ไฟล์สักไฟล์หนึ่งไฟล์อะไรดีไฟล์อะไรที่มันแก้ได้เนี่ยสมมุติแล้วกันเอาสักไฟล์หนึ่งใน burner อ่ะผมแก้ไฟล์ index.html ผม open ผมเอานี่ผมเอา edit pass แล้วก็ปึ๊บนี่นะแล้วผมแก้1อันปั๊บๆเซฟทีนี้ลองดูนะผมเช็คเหมือนเดิมเลยปึ๊บมันจะมีไฟล์ที่เป็นเฟลอยู่แต่ดูอย่างนี้มันจะยากใช่ไหมเราหาไม่เจอถูกป่ะเจอไหมแต่มันจะต้องมีไฟล์หนึ่งที่แฮชเปลี่ยนละชัวชัวป้าบเลยมีไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวสิต้องมีสิโหใจคอไม่ดีเลยนะเอ๊ะผมแฮชทุกโฟลเดอร์ไหม md file burner เดี๋ยวนะต้องใช้ grep มาช่วยเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เซฟหรอเซฟแล้วสิไม่ได้เซฟนี่ปึ๊บเซฟก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เซฟครับนี่รันใหม่จะเห็นว่า fail เนี่ยนะ fail warning มีสมมุติว่าเดี๋ยวผมไม่เก็บก่อนนะปึ๊บตอนจบมันจะบอกว่าเฮ้ย warning มี1 compute checksum did not match ตอนที่มันถูกทั้งหมดมันไม่ขึ้นนะมันขึ้นตอนเนี้ยบอกว่าเฮ้ย did not match แล้วมัน fail นี่แต่ถ้าเอา advance เลยนะเอา grep มาช่วยครับ grepfail นี่ไงเจอเลยไฟล์นี้คือ hash มันเปลี่ยนนะก็เป็นไปได้ว่ามีการไป edit หลังจากตอนสร้าง hash นะหรือไฟล์เจ๊งเลยต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าในกระบวนการทุกครั้งถ้าคุณ edit คุณต้องอัปเดตไฟล์ hash นะไอ้นี่มันเป็นความยุ่งยากของมันก็คือว่าทุกครั้งที่มีการ edit เราต้องอัปเดตไฟล์ hash ไฟล์นี้ไฟล์ที่เราใส่เข้าไปไฟล์เนี้ยที่เราทำเนาะก็จะเสียเวลาหน่อยคือพอมันไม่ต้องจ่ายตังค์ไงมันก็จะมีกระบวนการเยอะขึ้นมาก็แต่มันก็ดีกว่าการที่คุณต้องไปไล่เปิดไฟล์ทีละไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์มันยังใช้งานได้ปกติไอ้นี่คือไม่ต้องคอรันคอมมานด์ปุ๊บมันจะทำการเช็คแฮชให้เลยนะแต่ว่าไอเนี้ยคือยังไม่สุดสุดของผมคือผมเขียนสคริปต์มาเพื่อที่จะทำการเก็บเองอีกทีนึงแต่อันนี้ผมคือไม่อยากอธิบายแล้วก็ไม่อยากแจกสคริปต์นะก็เลยจะไม่อธิบายต่อว่าต้องเป็นส่วนไหนพอจะเอาไปใช้ก็จะแบบพอไม่เข้าใจกระบวนการมันก็จะวุ่นวายโอเคครับเอาเป็นว่าอีกสเต็ปหนึ่งในการอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราแบ็กอัพมันใช้งานได้ไหมก็คือนี่แหละครับเอาแฮชมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ